สำคัญเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครพนมนะฮะวันนี้โอ้นี่ข่าวใหญ่เลยท่านนายกประกาศรับเป็นแคนดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาติไปฟังประโยคแรกเลยนะฮะจากรองนายกอนุทินชาญวีรกุลฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านด้วยสิครับนะครับเพราะว่าท่านก็แสดงความชัดเจนในทางการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นพี่น้องประชาชนก็จะมีตัวเลือกสำหรับคนที่จำเป็นผู้นำของประเทศนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกอย่างเป็นทางการนะครับในความที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะพวกเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ท่านในเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองไปลงเลือกตั้งนะก็หวังว่าท่านก็จะเป็นกำลังใจกับพวกผมบ้างหวังว่าท่านจะเป็นกำลังใจให้กับพวกผมเช่นกันสู้กันแฟร์ในสนามเลือกตั้งเป็นกำลังใจให้กันและกันเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ร่วมงานทางการเมืองกันด้วยเพราะอยู่ในรัฐบาลนะฮะนักข่าวถามจะถือว่านายกเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือเปล่านี่ถามย้ำเลยนะคือจะถามให้แตกกันนะเดี๋ยวไปฟังว่าตั้งการยังไงบ้างนะอย่าไปถือว่าเป็นคู่แข่งนะเป็นเราต้องถือว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางกับพี่น้องประชาชนเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดว่าประโยชน์นั้นเกิดกับประชาชนเกิดกับบ้านเมืองเราก็ได้ไม่มันมองว่าพวกเราเป็นคู่แข่งกันเราต่างแข่งกันทำความดีเสนอนโยบายที่มันดีๆเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนนะครับมันไม่มีผู้แพ้มันมีแต่ผู้ที่จะสามารถที่จะส่งการบ้านเหล่านั้นกับประชาชนรู้แล้วแต่เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่แจ้งโอ้โหนี่เป็นไงฮะเลิศนะแข่งกันทำความดีถ้าแข่งกันทำความดีเสนอนโยบายที่ดีทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมันจะไม่มีผู้แพ้เพราะสุดท้ายประชาชนได้ตนคิดแค่นี้แข่งกันแต่แข่งกันทำความดีเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันก็จริงนะนักข่าวถามทีนี้ย้อนกลับไปในวันที่คุณอนุทินบอกว่าหนูผมก็ยังเป็นหนูหนูก็ยังเป็นหนูแล้วหนูก็ช่วยราชสีห์ได้นะนะในสิ่งที่บางทีราชสีห์เนี่ยพลาดพลั้งทีนี้วันที่หัวหน้ารัฐบาลประกาศไปเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติก็เท่ากับเป็นคู่แข่งแล้วทีนี้วันนี้นักข่าวก็เลยถามย้อนกลับฮะว่าหนูจะยังช่วยราชสีห์อยู่หรือเปล่าไปฟังคำตอบนะหนูก็ช่วยตัวหนูเองแล้วก็ช่วยใครก็ตามที่อยู่ในมาทำประโยชน์กับบ้านเมืองเลยอย่าใช้คำว่าช่วยเลยใช้คำว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันดีกว่านะครับช่วยให้มองถ้าถามว่าหนูจะช่วยราชสีหรือเปล่าวันนี้ราชสีของหนูตัวนี้คือประชาชนวันนั้นถ้าราชสีคือประชาชนหนูตัวนี้จะช่วยจะทำทุกอย่างไม่ใช่ช่วยอย่างเดียวรับใช้ด้วยโอ้โหเป็นไงฮะถ้าราชสีคือประชาชนหนูตัวนี้พร้อมจะช่วยเอาแล้วถ้าเป็นราชสีตู่ล่ะคะคือเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่าราชสีของหนูในวันนี้คือประชาชนนะราชสีของหนูในวันนี้คือประชาชนแล้วก็ช่วยประชาชนส่วนหนูจะช่วยใครก็ตามแต่ที่มาทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะแต่ว่าในยะตอนนี้ก็คือยืนยันต่อสู้ทางการเมืองแข่งขันทางการเมืองแต่ในอนาคตนะเป็นสิ่งที่รอผลการเลือกตั้งแล้วก็วันนี้ราชสีของหนูเนี่ยวันนี้นะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะราชสีของหนูเนี่ยคือประชาชนนะนี่คือคำตอบวาทการเมืองของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสำคัญตรงไหนอันนี้การเมืองหลังเลือกตั้งหากว่าพรรคภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งพลังประชารัฐนะประชาธิปัตย์นะมาอันดับ2 3แล้วก็มีรวมไทยสร้างชาติมาอันดับ4สมมุตินะแล้วใครจะเป็นนายกจะจับมือกันได้ไหมแล้วใครจะเป็นนายกจะเป็นไปได้หรือที่หนูจะยอมให้ตู่เป็นนายกนะเมื่อสักครู่ที่คุณอนุทินบอกวันนี้ราชสีของหนูเนี่ยที่หนูบอกว่าจะช่วยเนี่ยคือประชาชนอันนี้ก็เป็นนัยยะที่ต้องตีความต่อในอนาคตว่าการเมืองหลังการเลือกตั้งนะการจับขั้วทางการเมืองเนี่ยใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะมันมีปัจจัยแทรกซ้อนอีกหลายปัจจัยนะฮะ
แล้วก็วันนี้คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยประเมินแล้วนะจะเกิดไตรมาส2นะปีหน้าปี66ไตรมาส2ก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยไตรมาส1ไตรมาส2ก็เมษาพฤษภาคมมิถุนาผู้สมัครต้องเดินหน้าให้ความมั่นใจกับประชาชนพรรคของเราพูดแล้วทำเคยหาเสียงไว้อะไรทำสำเร็จเอามาบอกกล่าวแล้วมีนโยบายใหม่มาเติมพรรคนี่เพิ่มค่าตอบแทนอสมนะเรื่องเกษตรนะยกระดับเป็นเกษตรร่ำรวยเกษตรต่างๆนานานั่นคือนโยบายที่จะทำต่อเน้นกินดีอยู่ดีไม่สร้างความขัดแย้งทางการเมืองนี่คือจุดขายที่ภูมิใจไทยเนี่ยจะเดินหน้าต่อรวมถึงเรื่องกัญชาด้วยกัญชาเพื่อปากเพื่อท้องไม่ใช่เพื่อสันทนาการกัญชาเพื่อเศรษฐกิจกัญชาเพื่อการแพทย์นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่เป็นตัวแปรสำคัญเลยในการเลือกตั้งครั้งถัดไปเพราะด้านหนึ่งหาส.ส.ให้ตัวเองด้วยแต่อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าได้เพิ่มก็จะเป็นลดส.ส.ของอีกขั้วหนึ่งไปกลับไงที่ต้องการพาพ่อกลับบ้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันไปกลับเลยงานนี้นะอันนี้คืออีกหนึ่งสมการการเมืองในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึง